สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ค้างคาวไฟสุดสิ่งอิปสันเมโลขาหนีบฉีกชวดลงยิงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอิปสันเมโลกองหน้าตัวเก่งของสุโขทัย FC ได้รับบาดเจ็บโคนขาหนีบต้องพัก3สัปดาห์ชวดลงยิงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วความเคลื่อนไหวของทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC นะครับทีมอันดับที่5ของศึกโตโยต้าไทยลีกล่าสุดได้รับข่าวร้ายเมื่ออิปสันเมโลกองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดต้องพักประมาณ3สัปดาห์ในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่าอย่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ0เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับส่งผลให้กองหน้าชาวบราซิลต้องถอนตัวออกจากทีมไทยลีกออสตาที่เพิ่งอุ่นเครื่องเสมอกับทีมชาติไทยไป2ประตูต่อ2เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกองหน้าชาวบราซิลรายนี้ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บว่าต้องพักฟื้นตัวเองประมาณ3สัปดาห์ก่อนจะร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านต้องรักษาสภาพตัวเองรวมถึงฟื้นฟูร่างกายด้วยเพราะต้องการหายจากการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดส่วนอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่สามารถยิงประตูชัยให้ทีมสุโขทัยเอาชนะเชียงรายได้ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บก็ตามและหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายให้คืนสภาพและพร้อมกลับมาสู่การแข่งขันต่อไปให้เร็วที่สุดสำหรับอิปสันเมโลนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะการประสานงานร่วมกับจอห์นบัตโจที่ทำให้เป็นคู่หูแนวรุกที่อันตรายที่สุดซึ่งยิงรวมกันไปทั้งสิ้น16ประตูในลีกโดยเจ้าตัวยิงไป7ประตูและจอห์นบัตโจยิงไป9ประตูนำเป็นดาวซันโวสูงสุดในขณะนี้สำหรับผลงานของทัพค้างคาวไฟในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเมื่อลงสนามไป12นัดสามารถเก็บได้ถึง20คะแนนครับมีโอกาสลุ้นโควต้าไป AFC แชมเปี้ยนลีกในปีหน้าโดยโปรแกรมนัดต่อไปของสุโขทัย FC นะครับจะเปิดสนามทุ่งทะเลหลวงต้อนรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา 18:30 นครับถ่ายทอดสดทางแอป AISP ให้แฟนบอลได้ชมทั่วประเทศและก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ